ฟังคลิปอันหนึ่งนะครับจากช่องโจมาเทคนะครับพูดถึงคำถามทางด้าน Data Science ที่เขาชอบนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าเกิดให้ฟังก์ชัน Random มานะครับฟังก์ชันนี้ก็จะคืนค่าค่าสุ่มนะครับในช่วง0ถึง1นะครับโดยเป็นการสุ่มแบบยูนิฟอร์มนะครับให้ฟังก์ชันอันนี้มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้หาค่าพายนะครับก็ผมเคยเจอโจทย์ข้อนี้มาแล้วนะครับใน textbook นะครับก็มาเล่าให้ฟังกันว่าเขาแก้ได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเสนอการแก้โจทย์ข้อนี้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแก้แบบเขียนโค้ด Python ปกตินะครับวิธีที่2คือใช้นำพายเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็พอตขึ้นมาให้ดูว่าคิดยังไงนะครับก็มาดูวิธีการคิดนะครับการหาค่าพายนะครับก็คิดถึงวงกลมเลยนะครับวงกลมอันนึงนะครับวงกลมอันนึงนะครับมีรัศมี1หน่วยนะครับวงกลมอันนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากับพาย r กำลัง2นะครับแต่ว่าจากรัศมีมีขนาด1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของวงกลมอันนี้ก็คือพายนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บริเวณนี้นะครับสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางหน่วยนะครับแล้วเสี้ยวของวงกลมอันนี้อันนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเสี้ยวนี้นะครับมีพื้นที่เท่ากับพายส่วน4นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับเราแบ่งวงกลมเป็น4ส่วนแล้วก็เอามาแค่เสี้ยวเดียวนะครับพอนเสี้ยวนี้ก็มีพื้นที่เท่ากับพายส่วน4นะครับส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางหน่วยนะครับงั้นก็จับมาหารกันนะครับอัตราส่วนนะครับระหว่าง2บริเวณนี้นะครับก็จะเท่ากับพายส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราโปรยจุดนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันสุ่มนะแรนดอมเข้าไปนะครับโปรยเข้าไปนะอัตราส่วนของจุดที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับด้านบนและด้านบนต่อด้านล่างนะครับก็จะเท่ากับพายส่วน4นั่นเองนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเราโปรยจุดเข้าไปนะครับในบริเวณนี้นะครับโปรยเข้าไปนะครับแล้วก็นับนะครับว่ามีจุดที่อยู่ในโซนที่เป็นส่วนของวงกลมไหมนะครับส่วนบนนี้นะครับกี่จุดนะครับแล้วก็ไปหารด้วยจุดทั้งหมดที่โปรยเข้าไปนะครับในโซนนี้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับพายส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอัตราส่วนนี้ได้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราไปคูณ4เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะได้ค่าพายออกมานะครับอันนี้คือไอเดียนะครับของวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูโค้ดนะครับใน Python นะครับก็จะมีฟังก์ชันชื่อว่า random นะครับ import มาก่อนนะครับ import มาจากโมดูลชื่อว่า random นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็จะให้ค่าสุ่มในช่วงที่บอกไปนะครับตั้งแต่0ถึง1นะครับโอเคนะครับก็เนี่ยรันซ้ำอีกรอบนึงนะครับก็จะได้ค่าที่ต่างออกไปนะครับเป็นการสุ่มเลขขึ้นมานะครับคราวนี้ก็บอกว่าจะทดลองนะครับสุ่มนะโปรยจุดเข้าไปนะครับ 10,000 จุดแล้วกันนะครับ n เป็น 10,000 นะครับแล้วก็จะมีการนับจุดที่อยู่ในเสี้ยววงกลมนะครับส่วนของวงกลมนั้นนะครับใช้ตัวแปรนี้เป็นตัวนับแล้วกันนะครับก็วนลูป n รอบนะครับ 10,000 รอบนะครับแล้วก็สุ่มค่าขึ้นมานะครับเป็นจุดนะครับใน
บริเวณที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั้นนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันนี้มันจะให้ค่าที่ไม่เกิน1นะครับเพราะฉะนั้นก็จุดที่โปรยเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนั้นนะครับก็ซูมมานะ x กับ y นะครับเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่นอนนะครับไม่เกินนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คนะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ในส่วนของวงกลมไหมนะครับวิธีการเช็คก็คือดูระยะทางนะครับก็ใช้สูตรในการคิดระยะทางครับ x กำลัง2นะครับบวกกับ y กำลัง2นะครับคิดผิดนะครับ x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2นะครับทั้งหมดก็ square root นะครับนะถ้าเกิดว่านะครับระยะทางตรงนี้นะครับน้อยกว่า1นะครับก็จะนับนะครับว่าอันนี้อยู่ในโซนที่เป็นส่วนของวงกลมนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาอัตราส่วนนะครับว่าส่วนที่อยู่วงกลมนะครับเทียบกับจุดทั้งหมดที่โปรยเข้ามานะครับก็คือนี่ครับเขาหารด้วย n นะครับแล้วตอนที่เราคิดไว้ตอนแรกคือต้องคูณด้วย4นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองรันดูนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าพายนะ 3.14 นะครับก็ลองสูบมากขึ้นนะครับสักอันนี้คือ1ล้านครั้งนะครับยิ่งสูบมากก็เลขก็ยิ่งจะน่าจะใกล้กับพายมากขึ้นนะครับ10ล้านครั้งนะครับ100ล้านครั้งนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นการหาค่าพายนะครับโดยใช้ฟังก์ชันแรนดอมเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เขียนแบบปกตินะครับไม่ได้ใช้ไลบรารีเข้ามานะครับอ่ะมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับใช้ไลบรารีนำพายเข้ามาช่วยนะครับระหว่างที่รอก็เขียนเพิ่มไปแล้วกันนะครับก็ import เข้ามานะครับนำพาย as np นะครับแล้วก็เรียกฟังก์ชันนี้ครับสุ่มนะครับก็จะเป็น np.random นะครับ .rand แล้วก็สุ่มมา n ตัวนะครับก็ใส่ในตัวชื่อ x นะครับอันนี้ก็มาออฟผลมาแล้วนะครับสุ่มมาทั้งหมดโอ้ย100ล้านครั้งนะครับนะก็ได้เลขนี้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดให้เหลือแค่ 10,000 แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เร็วขึ้นนะครับ n เป็น 10,000 นะครับเขียนตรงนี้ต่อนะครับก็สุ่มมาแล้วนะครับค่า x ก่อนนะครับสุ่มมาทั้งหมด n ตัวนะตอนนี้ n ก็เป็น 10,000 นะครับจากนั้นก็มาดูนะครับว่าการสุ่มเนี่ยเป็นแบบยูนิฟอร์มยังไงนะครับก็เรียกมาพลอตมาดูนะครับ matplotlib นะครับ .pyplot นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ดูค่าฮิสโตแกรมนะครับของ x นะครับนะก็สังเกตว่านะครับค่าก็จะกระจายนะครับใกล้เคียงกันนะครับนะแบบยูนิฟอร์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็หมื่นตัวนะครับนะถัดไปนะครับก็สุ่มค่า y บ้างนะครับ y เท่ากับ np.random.rand นะครับ n ตัวเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาหาระยะทางนะครับ distance นะครับก็ x คูณ x นะครับบวกกับ y คูณ y นะครับข้อดีของนำพายคือไม่ต้องใส่รูปนะครับนะครับแล้วก็ np.square root นะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นArray ของ distance นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาพลอตดูนะครับจริงๆถ้าเกิดจะดูค่าก่อนก็ได้นะครับดูจะดูค่าของ pi ก่อนนะครับก็ใช้คำสั่งนี้นะครับว่าอันเนี้ยอยากจะรู้นะครับว่า distance เนี่ยที่มันไม่เกิน1นะครับนะมีทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมครับนะแล้วก็หารด้วย n นะครับแล้วคูณด้วย4นะครับสูตรก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับเนี่ยที่เอาอะไรนะ
ขาวนั่นเองนะครับขาวหาร n คูณ4ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะก็จะเอาดิสตรงนี้นะครับนับว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะครับหารด้วย n คูณ4เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ประมาณพายนะคร่าวๆเพราะว่ามันสุ่มมาแค่หมื่นตัวนะครับอันนี้มาพอตดูนะครับคือถ้าใช้พวกนัมพายเนี่ยนะครับก็พอตง่ายเลยนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้ครับ pot dot figure นะเปลี่ยนขนาดนิดนึงนะครับเป็น fix size เท่ากับ55นะครับเสร็จแล้วก็มาพอตดูดิว่าจุดที่มัน distance เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1เนี่ยนะครับเป็นมีจุดไหนบ้างนะครับก็ให้จุดที่ยังเก่าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับก็ใช้คำสั่ง pot dot scatter นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยรับค่า x กับ y นะครับก็ส่งเข้าไปนะครับ x y นะครับแล้วก็ระบุสีนะครับว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ระบุค่าอัลฟานิดนึงนะครับให้มันไม่ทึบแสงนะครับนะครับเสร็จแล้วก็คล้ายกันนะอ้อนิดนึงเขียนผิดนะครับนะต้องบอกว่า x กับ y เนี่ยเฉพาะกรองนิดนึงนะครับเฉพาะส่วนที่ distance เนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับ y ก็เหมือนกันนะy ก็ distance น้อยกว่าเท่ากับ1ด้วยนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับก็ตรงข้ามกันนะครับก็เป็น distance มากกว่า1นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สีก็เป็นสีแดงนะครับโอเคนะครับลองรันดูนะครับก็ประมาณนี้นะก็สังเกตว่าอันเนี้ยก็จะเป็นโซนนะครับถ้าเกิด distance น้อยกว่าเท่ากับ1เนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นสีน้ำเงินนะเป็นบลูตรงนี้นะครับแล้วก็โซนที่มากกว่า1เนี่ย distance มากกว่า1เนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเราก็จะเอาเรโชของส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับหารด้วยจุดทั้งหมดที่พลอตมานะ n จุดนะครับแล้วก็คูณด้วย4ก็จะเป็นค่าพายนั่นเองนะครับตามนี้นะครับ